ในร้านขายยาครับเพิ่นมาว่าซื้อนั่นซื้อนี่ปรากฏว่าเปิดใส่ถุงอยู่แล้วกล่องยานั้นหล่นอันไม่กล้าตัวไข่ตัวหาแล้วก็จับได้กะจับได้เคี่ยนตีแล้วก็มีเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะเพิ่นว่ามันกล้ายาตะนายตีอ่อนนี่อย่างประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็ว่ากล้ายาตะนายกระจกนั่นกล้ายาคือเจ้าของร้านขายยาว่าอันนี้มันยาอย่างเอาไปอย่างไหนไปว่าแม่มันป่วยร้อนน้อยแม่ป่วยมันมีสตางค์ซื้อกินยาแล้วก็เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นก็เอาฮือลูกสาวพ่อเนาะหามุ้ยอีเนาะไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาฮือพร้อมกับยานั้นเอาไปร้อนตอนนั้นนั่นก็ล่นปิกบ้านปากประจายซะอย่างแล้วปรากฏว่ามันหลุดมาอ่อนตอนนั้นได้เป็นหมอกันเนาะได้เป็นหมอโอกาสเพิ่นมีอย่างใดก็บ่ฮู้ละแต่ท้ายคลิปเพิ่นว่าคนเฒ่าอากงอาเฮียอาเสียอย่างนั้นนะที่ขายก๋วยเตี๋ยวเท่านะป่วยแล้วห้องยาพ่อว่าตัวของเพิ่นน่ะมันลุนมาเศรษฐกิจบ่ดีขายยังก็บ่ดีตกอับมันจะถึงขนาดว่ามันมีกินนะนะมันก็ว่าห้องยาจะต้องเข้าไปห้องไอ้เนาะล่อยๆไปแล้วห้องยาต้องเสียกล้าผ่าตัดกล้านั่นกล้านี่กล้าอย่างตนตัวเองเท่าอ่ะครับปรากฏว่าเสียนักเงินบ่พอลูกสาวที่อยู่เป็นอามวยนั้นอยู่กับลูกสาวคนเดียวเองอ่ะแล้วปรากฏว่ากล้ายาอ้วกก่อนเป็นหลัก6ปุ๊นะเนี่ยปรากฏว่าคุณหมอไม่ยิงคนเนี้ยก็ไม่ยิงที่ละอ่อนที่ว่าให้แหละละอ่อนไม่ยิงให้ไม่ได้จะสตางค์ที่ไหนไปจ่ายให้เปิดเนี่ยปอกกระจายกระเสี่ยงกระยุกกระยาอันอย่างอี้อ่ะปรากฏว่าหมอเซ็นเลยคนใจกระยาเรียบร้อยแล้วตอนที่เมื่อ12ปีก่อนจากก๋วยเตี๋ยวนุ่งถุงจากยาที่คุณอื้อตอนนั้นน่ะอันนี้คือกระยารักษาบุคคลนี้โอ้มันซึ้งนะมันโฆษณาฮู้ซึ้งอันนั้นแสดงว่าแต่ครับผมอันนั้นเป็นการโฆษณาโอ้มันจะเรื่องจริงอ่ะแต่มันเป็นโฆษณาถึงคุณธรรมของคนว่าคนเฮาในสังคมนะเฮาจะไปหันเพิ่นว่าเกี่ยวภูเกี่ยวดอยพอได้แต่ว่าเกี่ยวคนมันผ่านตรงเนี้ยมันก็ทําให้สังคมได้กึดได้ว่าบางทีบางครั้งมีความจําเป็นคนที่มีความทุกข์ความยากลําบากอย่างที่ว่าต้นทุนมันเหมือนกันนะอาจจะทําอย่างที่มันพีนก็ควรที่จะพิจารณาถี่ถ้วนคนที่มีเมตตาธรรมนะสุดท้ายก็คือสิ่งที่เพิ่นทําความดีต่างๆดีๆนั้นก็จะมาตอบสนองเพิ่นทีหลังทําดีจะได้ดีตอบทีหลังโดยที่มันหวังทุนน่ะอย่างนะเพิ่นฮึก็ฮึไปนะเดิมได้หวังว่าละอ่อนคนนี้มันจะมาตอบแทนบุญคุณของต้นเพราะละอ่อนนี่อันมันจะไปกึดให้บ่กึดจบแล้วมันก็บ่จะได้ดีขึ้นมาขนาดนั้นเนาะแต่ว่าวันนี้ขอช่วยขอพ้นทุกข์ตัวนั้นในปัจจุบันนี้ก่อนในสังคมของเฮาก็จะเป็นลักษณะที่ว่าสังคมพุทธเนาะการช่วยเหลือเฟื้อฟ้ายกันเมตตาคือความรักใคร่กรุณาความสงสารอยากให้เขาพ้นทุกข์มุทิตาความยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีอุเบกขาวางเฉยเมื่อเขาช่วยเหลือแล้วมันบ่ได้ดังมาสมดังใจได้ดังใจเขาก็ต้องปุ่งต้องปล่อยต้องวางมันเป็นวิธีกรรมของเพื่อนอย่างนั้นวิธีกรรมของเพื่อนเขาสามารถได้จะไปถ้าคนบ่คิดเปลี่ยนเส้นทางกรรมของเพื่อนได้คนบ่คิดตามขบวนการนี้จังโจมทำดีบ่ได้ดีนะคือบ่ได้พิจารณาตามขั้นตอนที่ว่ามันมาถึงเวลาถ้าอู้ถึงนะครับดังนั้นการที่เราทุกคนทุกท่านเนาะที่ฟังรายการนี้ก็ดีเนี่ยการที่เราทำความดีแล้วผลดีเขาหมดตอบสนองเขาเตอร์เขาจะไปท้อไปถอยบางคนก็อาจจะท้อจะถอยโอ้ทำดีคนเฒ่าคนนี้อีป่อคนนี้อีแม่คนนี้บอกคนดีแต่ดีว่าบอกไปเบียดเบียนร่ำขาลาวีไผอยู่ในศีลกินในธรรมมีความสงเคราะห์อนุเคราะห์ในหมู่คณะในชุมชนในเปิ้นบ้านเปิ้นป้องพี่น้องในบ้านในจองโอ้เป็นคนเสียสละจะได้ว่าพยายามทุกข์ยากลำบากบุตรก็เจ็บบุตรก็ป่วยบุตรก็ต้องโรคนั้นแทรกโรคอันนี้สูญเนี่ยคนเฮาก็จะเกิดไปต่างๆนานาหลากหลายบุญมาส่งผลเนาะทําบุญดีเป็นไหนความดีเป็นไหนเนี่ยแล้วพระครูจะว่าจะได้เนี่ยอันนี้ก็คือถ้าเฮาศึกษาเรื่องวิถีกรรมว่ากรรมในอดีตที่เพิ่นสร้างมานะมันก็ย่อมส่งผลอยู่กรรมที่เพิ่นสร้างใหม่เนี่ยมันก็ต้องส่งผลอยู่แต่ว่าอันใดมันแห้งกว่ากันวิบากกรรมเก่าก็ต้องชดใช้วิบากกรรมใหม่ก็สร้างแต่ว่าอันใดแห้งก็จะต้องชดใช้นั่นก่อนในหลังจากที่เพื่อนปลดหนี้กรรมตัวนี้เสร็จแล้วบุญที่เพื่อนสร้างสมนั้นก็ต้องส่งผลต่ออีกบางทีมันรอกันรอกันส่งผลเนาะ
ต่เฮาย้อนหลังไปบ่ได้ไว้อย่างว่าเออทั้งที่เจ้านี่เพิ่นทําดีแล้วใจว่าเพิ่นยังต้องมาประสบอย่างอันบุญกุศลได้มีได้หมดอย่ายังมาช่วยมากำมาหนุนพุ่นห้องมันอยู่ดีสบายอย่างเนาะบางทีในชาดกต่างๆที่อันเป็นธรรมเมืองกะที่เพื่อมันเล่ามาสอนมันก็จะแฝงเรื่องไปเอ๊ะบางทีตู้เขยก่อนบางทีก็ถูกกันแกล้งเป็นโอ้มันต้องมีสปะเนาะแต่ละเรื่องนี่นะก็เพื่อนก็สอนแนวเนี้ยอย่างที่เพื่อนว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวเองครับเอาหนังละครหรือว่านิทานธรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นนิทานพูดคำว่านิทานเนาะนิทานธรรมที่จะทำให้ทุกคนทุกท่านได้พิจารณาเอาส่วนมากนี่จะเป็นตุ๊กมาก่อนนะตุ๊กทั้งนั้นแหละที่จะได้ดีนะได้ดีที่หลังครับไม่ใช่ว่าสุขสบายมาก่อนนี่คงคนที่ได้ดีอย่างอ่านก็บอกให้มีปรากฏเป็นตัวอย่างเท่าไหร่ที่ปรากฏเป็นตัวอย่างส่วนมากก็จะฟันฝ่ามาจากที่ทุกอย่างลำบากแล้วเป็นตัวอย่างหันว่าเชื่อเรื่องบุญกับเชื่อเรื่องความเพียรพยายามโอ้อุปสรรคขวางหนามพูดว่าบ่มีมารสัมปันบ่เกิดประเสริฐบ่ได้นี่ความสอนของครูบาเจ้าศีลธรรมสุดยอดที่สุดอย่างครูบาเจ้าศีลธรรมเหมือนกันนะก่อนที่จะได้เป็นตนบุญทางล้านนาหรือว่าครูบาศีลธรรมเนี่ย อุปสรรคปัญหาจะเล็กสักหน่อยนะส่งตัวไปกรุงเทพได้พิจารณาก่อนนะถูกกักถูกขังถูกจับถูกโอ้ริดร้อนในต่างๆนานาแต่ครูบาอาจารย์นะพ้นก็คิดว่านั้นมันเป็นวิบากที่ต้องชดใช้อะอดีตจัดเคยไปทำอย่างบ้านมาก็ครูบาผู้ก็ทำดีแต่ดีว่ามาตลอดชีวิตของเพื่อนเหมือนกันจะได้ว่าจะต้องมาโดนปัญหาอีกระนำซ้ำเติมเนี่ยเขาเอาเนี่ยเป็นแห่งใจแห่งพรักเขาทำดีต่อไปแล้วทีนี้ฝ่ายจิตใจของคนที่ถูกช่วยเหลืออย่างเช่นว่าครับพวกไว้ไม่รู้ก็ดีที่อยู่ในสภาวะที่ต้องคนอื่นมาช่วยบางทีเขาก็ต้องยอมนะเขาจะไปมองว่าเออเก่งใจเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ต้องคิดว่าคนที่ฮือนะเพื่อนก็แค่ได้บุญไม่ก็แล้วเราเองอยู่ในสภาวะที่ต้องรับการช่วยเหลือแล้วมันจะว่าเออเมาเก่งใจหรือว่ายิงในทนงในศักดิ์ศรีก็ไม่ใช่แต่ได้การเก่งใจนั้นแม่นนั้นเป็นคุณสมบัติของคนดีแต่ทีนี้หากเกิดว่าเมื่อเราย่านหากจะตอบสนองเพื่อนด้วยจะได้ท่านครูว่าสมมติว่าเราอยู่ในฝ่ายที่จะต้องรับละแต่ว่าเราจะไปตอบสนองด้วยแรงอย่างอื่นนี่มันไหวแล้วให้เงี้ยดาวอย่างไปตรวจสอบในฐานะที่เราเป็นทูตเจ้าเราก็อย่าเนาะอยู่ในกรอบในศีลในธรรมหนึ่งละสองเราก็มันศึกษาทุนแล้วก็เอาธรรมะเอาเป็นข้อคิดอย่างเพิ่นในการได้ชี้จ่องบองต่างกาแนะนำบอกกล่าวอะไรต่างๆพอที่จะแนะจะนำได้เป็นตัวอย่างแล้วก็เพิ่นได้คิดพินิจนาว่าทรัพย์สินเงินทองอมิตรอย่างต่างๆเนาะบอกว่าปัจจัย4เนี่ยที่ปัญหาได้มาก็ใช้ได้แค่หลกมนุษย์นี่ละอันสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากต้องลาจะมีเงินเป็นร้อยเป็นปันเป็นหมื่นเป็นแสนร้อยล้านปันล้านแสนล้านหมื่นล้านก็ตามเนี่ยมันเอาไปมันได้สักอย่างต้นทุนคือบุญกุศลอย่างที่พุ่นว่ากันครับทุบายจานนั้นต้นทุนคือบุญกุศลดังนั้นการที่เฮาที่พุ่นช่วยสังเคราะห์อนุเคราะห์ในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเพิ่นเอาบุญต่อยอดต่อไปแหมเอาว่าทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเนี่ยคือทําต่อไปพอเฮาเป็นตู้เจ้านะเฮาอยู่ในพุ่นของว่าเป็นพุทธบริษัทแถวหน้าอีกแล้วกันเนาะแถวหน้าในการที่จะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนเนี่ยมันจะมีโอกาสสูงในการประพฤติปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องธรรมต่างๆเขามีโอกาสสูงกว่าสถาพี่น้องศิษย์ชาวบ้านที่จะต้องเสาะว่าหากินต้องใช้เวลาในการทำประกอบสัมมาอาชีพที่ต้องเลี้ยงตัวเองเนี่ยในการที่จะศึกษามานั่งอ่านหนังสือธรรมะเป็นกิจลักษณะเป็นแต่เป็นว่าเนี่ยก็จะมีน้อยยกเว้นคนที่เป็นอุดมสมบูรณ์แล้ว อุดมสมบูรณ์หมายความว่าคนที่ไปใจเคลื่อนหนุนเพิ่นบ่เดือดร้อนอย่างละลูกเต้าก็อยู่สุขสบายมีกินมีหลักฐานที่มั่นคงแน่นหนาละต่อไปเนี่ยจะซ้อแสวงหาตัวของเพิ่นนี่ก็อายุนักมาแล้วก็ดีเนาะได้สุขสบายเสวยสุขละอันนั้นก็ไปเต็มที่นั่นเป็นเรื่องนึงเรื่องนึงนั่นเป็นบุญเก่าของเพิ่นที่ได้สร้างมาแต่ว่าส่วนของสถาญาติโยมที่ปัจจัยพระสงฆ์เนาะคือถ้าว่าเทียบแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ถ้าว่าเป็นพ่อแม่ก็เป็นเนื้อนาบุญของลูกครับครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นเนื้อนาบุญของลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยทีนี้ถ้าว่าลูกหลานเฒ่าบ่มีคนอื่นมาอุปถัมภ์เขาก็ต้องทำหน้าที่ตัวนี้ที่มันเป็นเนื้อนาบุญที่ดีจากที่ว่าแต่ก่อนเมื่อเฮายังอยู่ได้ทำได้บางทีก็บ่ได้มีโอกาสที่จะมารักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าได้เจริญภาวนาอย่างเต็มที่แม่นแต่ในขณะวันนี้เมื่อร่างกายมันบ่ฮื้อไปทางพูนแล้วจะไปยักการมันก็ไปบ่ได้แล้วแต่ว่าเฮายังสามารถเอาร่างกายที่มันพอประคองได้นํามาสร้างตัวนี้อย่างเช่นว่าเรื่องศีลน่ะแน่นอนล่ะ
ศีล5เนี่ยคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมันแทบจะขัดตกได้น้อยที่สุดพยายามทําศีลให้เฮาคือดีด้วยการอธิษฐานครับหมายว่าถ้าหาว่า ไปวัดไปวามันได้ก็ดีเนาะเฮาก็อธิษฐานที่บ้านก็ได้ทีนี้เมื่อลูกลูกเต้าหลานก็ได้คนที่เพิ่นมาฮื้อกินฮื้อตานมาช่วยเหลือเฮาเพิ่นได้บุญหลายได้บุญหลายเพราะว่าเมื่อเพิ่นได้ทํากับคนที่มีศีลมีธรรมเพิ่นก็ได้บุญนักเพราะนั้นสถานที่แวดแทนที่เฮาจะเมาเก่งใจเพิ่นอย่างปูนน่ะเฮาก็มีข้อแก้อยู่ว่าเฮาก็มาทําตัวนี้คือดีสมกับที่เพิ่นฮื้อเฮาเนาะเพราะว่าณวันนี้เฮาอยู่ในสถานะที่จะเป็นเนื้อในบุญของของคนอื่นที่ถ้าอย่างอันบนโลกนี้ก็จะบ่มีที่สร้างบารมีสําหรับคนให้เหมาะเพราะว่าการได้ช่วยเหลือสงเคราะห์การฮื้อตานเนี่ยบ่ได้ว่าแน่จะฮื้อกับพระสงฆ์อยู่เดียวลูกอะไรทั้งสัตว์สิ่งหิ่งห้อยขึ้นไปจนมนุษย์คนเฮาทั่วไปที่ทุกข์ยากลําบากเฮาก็เป็นที่จะต้องฮื้อตานได้คนที่สร้างบารมีประกอบพ่อหาเอ๊ะกะครับเฮาจะฮื้อที่ไหนน้ออย่างอันอย่างเสียโป้งเนี่ยอ่ะมันใครทําบุญมาเหมือนกันเนาะแต่ก็ต้องพอว่าคนที่จะมารับบุญของมันเนี่ยก็ต้องเป็นเนื้อนาบุญที่ดีน้อยกันโดยว่าแต่เปิ้นที่เปิ้นฮื้อนั่นคือเฮือเปิ้นสังเกตพอเปิ้นจะเฮือคนที่ทุกข์ที่ยากที่ลําบากเข็นใจเข็นใจแล้วก็มีแต่ว่ามีคุณธรรมนะมีก็ตอนแรกนี่ก็สุ่มๆไปอ่ะมีคุณธรรมคุณธรรมหัวสุ่มๆไปก็เลือกเอาละไปจะมาคล้องในต้องในบุญของเปิ้นอ่ะเหมือนกับว่าคนฮอนี่คนเกิดตายเนาะเสียโป่งนี่อาจจะเกิดตายเมื่อกี้พวกกิจชาติเฮาก็บ่ฮู้คนที่มาร่วมกับในชะตาชีวิตของเพิ่นในจันเนี้ยจะผูกพันกันจะผูกพันมากันกี่พวกกิจชาติเฮาก็บ่ฮู้เคยว่าทําเคยเกื้อกูลกันมาอย่างเฮาเนี่ยเฮาก็ยังบ่ได้ไปรู้จักกับสิป่งสิป่าอย่างนั้นซื่อหยังเลยเนี่ยนั่นก็แต่เฮาก็ได้หันว่าเออนี่เพิ่นทําดีอย่างหลายๆคนหลายๆท่านเหมือนกันเนาะแต่มันมีจิตเจตนาดีอย่างความทุกข์ฮ้อนเมื่อน้ําท่วมก็ดีเกิดสึนามิก็ดีอันต่างๆเนี่ยคนมาช่วยก็กลุ่มลุมลามทั่วโลกทั่วประเทศอย่างแม้แต่หมู13ตัวเนี่ยถ้ำนางนอนดอยนางนอนเนี่ยก็ช่วยกันได้นะครับเพราะว่า10ชาวจะบ้านบ้านเหนือบ้านใต้บ้านใกล้บ้านไกลช่วยกันแม้แต่ต่างประเทศก็เข้ามาช่วยมันก็เป็นบุญของไอ้13คนนั่นกันนะที่ว่าอดีตอาจารย์มงคลธรรมอย่างมายิ่งใหญ่เหมือนกันเพื่อมันนี้คนถึงมันลุ้มช่วยมันก็เนี่ยเนี่ยเฮาก็บ่ฮู้เนาะถ้าพระพุทธเจ้ายังตนเฮาจะถามเพิ่นแหละโอ้มันมีมาแล้วเรื่องนี้มีมาแล้วเออมันจะมีกับปัจจุบันนี้แต่ก่อนเคยมีมาแล้วอีกน่ะคนนี้เกิดเป็นอีในจั่นนั้นมันเคยทําอีมาก่อนเนี่ยวันนี้ต้องมาเจออย่างนี้แล้วไผต้องมาช่วยแกอันนี้เพราะนั้นมันมีเหตุปัจจัยเชื่อมโยงทั้งสิ้นนั่นก็มันบ่ใช่บังเอิญบ่มีบังเอิญแต่ว่าบางอย่างเฮาตามฮู้ตวยฮู้บ่ได้ก็คืออยู่กับปัจจุบันนี่ณวันนี้เฮาควรจะทําอย่างไรที่เป็นเรื่องดีๆเรื่องบางอย่างนี่มันเป็นอจินไตยเฮาบ่สามารถเข้าไปฮู้ได้ถึงเหตุหรือปัจจัยที่ความเป็นมาแล้วเรื่องบางเรื่องแต่เรื่องบางเรื่องที่มันเป็นความจริงนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดอาจจะตายได้นะอันนั้นก็บางนั้นเฮาก็ถ้าว่ามันเป็นความจริงเฮาก็ต้องอยู่ในโลกปัจจุบันความจริงแต่ว่าในยุคนั้นปัจจุบันขนาดเหตุการณ์นั้นเปิดเผยหรืออู้ไปมันบ่เกิดประโยชน์ก็จะเป็นตัวเฮาก็บ่ต้องอู้เก็บไว้มันต้องปล่อยคือเวลามันจัดการเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นตายรับอยู่แล้วความจําได้มั้ยรู้ความรู้สึกอารมณ์มันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเองมันบ่ใช่แล้วก็เฮาคือวิบากเป็นผู้จัดการเองมันถึงว่ามันนี่มันแก้ไขไม่ได้แต่คุณปล่อยมันไปก่อนแล้วถึงเวลาเพิ่นก็จะขี้คายเลยในกระบวนการของเพิ่นมีของเพิ่นเองถึงแม้มันเรื่องนั้นมันจะบ่จบลงแต่ว่าอารมณ์ที่มีหรือว่าอย่างก็แจ้งมันแม้แต่อารมณ์คนเนาะอย่างช่วงนี้อย่างคนบ้านเมืองเป็นอีคนก็มีอารมณ์เป็นอย่างอีอ่ะพอเห็นเหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนไปคนก็เปลี่ยนอารมณ์บางอย่างแม่นมันก็เปลี่ยนไปตามสถานะเหตุการณ์และเวลาสถานที่แต่คนเฮาชอบปรุงแต่งอันนี้ธรรมชาติของจิตที่มันเป็นชอบปรุงแต่งโลภโกรธหลงมันจะเป็นความโลภความโกรธความหลงจักนำพาไปทำให้คนมีความคิดต่างกันเมื่อเขาคิดต่างกันมันก็ถึงมายอมกันต่างคนก็ถืออัตตาตนตัวของตนเองว่าตัวเองถูกตัวเองแม่นอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นก็จะมายอมลงตรงข้ามประชาธิปไตยแล้วมันเป็นอัตตาธิปไตยเขามีสิทธิ์ที่จะเพราะเขามีประชาธิปไตยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดอ่ะมันก็เลยเป็นตัวตนล้ำใบมั้งมายอมรับหรือว่าบะเคารพกติกาซึ่งกันและกันแต่ถ้าว่าคนเราฟังเหตุฟังผลกันแล้วก็นั่งอู้กันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอู้กันลงเอยด้วยกันที่มาอู้กันสนทนากันใช่แล้วก็หาข้อยุติมันก็จะลงเอยกันไ
แต่ด้วยเหตุปัจจัยเฮากับพ่อเนาะนั่นเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพระเจ้าจะบางสิ่งบางอย่างนี่พระก็บอกอุบางสิ่งบางอย่างพระก็จะบอกอุพระเจ้ามีคนคืออุบางสิ่งบางอย่างที่มีประโยชน์ครับจะอุทั้งที่ว่าอาจจะเสี่ยงหน่อยแต่ก็จะอุบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์แต่มันเสี่ยงก็จะเป็นต้องอู้บางสิ่งบางอย่างมันมีประโยชน์เฮากับคนอู้จะว่าพระพุทธเจ้าฮู้ว่าปุ้นเป็นอย่างนี้เองแต่ว่าถึงอู้ไปเฮากับฮู้บ่กับอู้จักรวาลโลกนี้โลกหน้ามีมากมายแต่ผู้องค์บ่ได้ตีแผ่ละเอียดเพราะว่าถึงแม้เอามาสอนมาสั่งมาอบรมคุณกับฮู้ตัวแล้วก็บ่พุ้นตุกมันบ่ใช่พุ้นตุกเอาเรื่องที่ควรจะฮู้ควรจะอู้นั่นแหละมาสอนมาเผยแพร่นะดังนั้นในกรรมสิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกเปรียบเทียบนะพระองค์เปรียบเทียบที่เขาจะได้อู้เป็นประจำเนาะใบไม้ที่อยู่ในป่ากับไม้อยู่กับมือเดียวเนี่ยจะเปรียบเทียบเนี้ยถูกต้องเลยบางสิ่งบางอย่างนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำให้เขาปนทุกข์ได้เนี่ยก็ผมต้องอู้ถึงแม้มันมีห้ามกับไม่กับเดียวป่ะถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่างสัพเพเหระเยอะแยะไปหมดอ่ะแต่มันไม่ใช่ของการหนตาแห่งการปนตุกพวกอุคมไปบัตรสอนสิ่งนี้มันจะเกิดการสำรวมระวังขึ้นแต่เมื่อคนที่มีสตินักขึ้นมันจะสำรวมมันจะกั้นกองของเพื่อนเองแน่นะแต่คนที่พร่ำไปหมดนี่ก็คือขาดสติมาได้ฝึกเรื่องการเจริญสติหรือว่าปากก็ว่าเออมีสตินี่แหละแต่เรื่องสตินี่ถ้าบ่ฝึกบ่เจริญนี่มันยากในที่มันจะแก่กล้าขึ้นคนนั่นก็จะทำลงยากมีคนหนึ่งเนี่ยที่มาไหว้พระสวดมนต์แล้วอีน่ะได้นั่งภาวนาพ่องแล้วแต่บ่ใช่ขั้นไว้ต้องไปเข้าคอร์สหรือว่าแค่ทำวันพระวันศีลมันก็บอกว่าเออประเด็นนี้ความคิดเริ่มเปลี่ยนไปอย่างใดเนี่ยเช่นว่าเวลากำอู้ที่เคยอู้กันเนี่ยจากคนที่เคยแต่ก่อนก็อู้เป็นธรรมดาสวนเซฮะหรือไร้สาระไปแต่ทุกวันนี้พอเขาไปสนทนากับคนที่บ่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยความคิดมันเกิดขึ้นใหม่เอ๊ะเรื่องนี้มันจะเป็นต้องอู้แล้วก็บ่เกิดประโยชน์เรื่องนี้ก็มันจะเป็นอัตโนมัติของเขาเลยจากแต่ก่อนที่เขาบอกเคยว่ามันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเขาบอกเคยแต่ทุกวันนี้มันใจแล้วก็เริ่มดักใจหูว่าพอคนๆนี้มาอู้อี้แสดงว่าเขาจะขึ้นอย่างไรต่อไปมันไปลงล็อกของมันมันก็ว่าดักใจคนหูคือคนที่มีสติกับคนไม่มีสติแตกต่างกันนี่คนมีสติจะเริ่มเข้าใจกระบวนการในการอู้หรือว่าอันใดควรหรือบ่ควรก็เริ่มเข้าใจคนว่าคนที่ขาดสติก็จะแสดงออกมาความรู้สึกที่มันอันแน่จะได้เปรียบเทียบว่าอย่างที่ผมว่าผมเชื่อในเรื่องว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ถึงเกิดนั่นผมจะว่าเป็นประจำแน่แต่อธิบายมาจ้างว่าจะว่าอธิบายอย่างไรคือว่าเปิ่นสาเหตุที่คนนี้มีสติเพิ่มขึ้นก็เพราะว่าไปฝึกสติเมื่อฝึกสติสิ่งนี้มีและสติมีสิ่งนี้ถึงมีคือการมีสติมีขึ้นเมื่อมีสติพฤติกรรมกายกริยาวาจาอย่างต่างๆการแสดงออกมาก็เปลี่ยนไปทิศทางที่ดีทางที่ดีขึ้นอันเนี้ยมันถึงเกิดสิ่งนี้มีแล้วก็ถึงนี้ถึงมีแล้วก็ปาไปถ้าหากว่าได้สติเพิ่มขึ้นตัวนี้มันก็ชดแสวงหาละชดแสวงหาเพิ่มเติมละถ้าคนเข้าใจในธรรมแล้วนะหรือว่าเข้าเหมือนรู้จักเส้นทางเดินของตัวเองแล้วเนี่ยก็จะมุ่งมั่นไปตรงนั้นและสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานาได้เปลี่ยนแปลงไม่แต่อย่างที่เขาว่าทำกรรมมันเหมือนเกลือเนี่ยอยู่ในน้ำกับน้ำจิ๋งเกลืออาศัยน้ำหนึ่งแก้วเกลือหนึ่งจ้อนน้ำหนึ่งแก้วมากกว่าเกมครับแต่ถ้าหาเขาใส่ในกระมังเกลือหนึ่งจ้อนน้ำหนึ่งกระมังหนึ่งกระมังมากกว่าจะจางน้ำเหมือนกับสิ่งดีคือบุญกุศลที่เขาทำที่เขาทำเพิ่มขึ้นถามว่าสิ่งที่ดียังมีอยู่ก่อนเกลือยังมีอยู่ก่อนเหมือนเดิมเท่าเก่าแต่ว่ามันจางลงไปเหมือนการทำความดีตรงนี้คนทำความดีเพิ่มขึ้นสติเพิ่มขึ้นไอ้อย่างดีๆก็ต่างๆนานาก็จะเพิ่มขึ้นพอกพูนขึ้นมาเราก็จะได้หันไอ้อย่างได้ชัดเจนขึ้นเหมือนกับจิตใจเขานิ่งอ่ะเมื่อจิตใจสนิ่งคือมีสติมันก็จะคู่กับสมาธิเนาะมันจะเป็นสิ่งที่เกื้อซึ่งกันและกันสมาธิและสติเนี่ยเมื่อมีสติและสมาธิก็จะดีสติมาปัญญาก็จะเกิดสิ่งใดที่ปัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะหูเรามันจะกั้นกรองของมันเองแล้วว่าสิ่งใดคนแยะสิ่งใดคนละสิ่งใดคนทำมันเกิดขึ้นอัตโนมัติสิ่งนี้มีถึงนี้มีแต่ว่าจู่ๆเขาจะเพิ่งมีสติเลยมันใช่อะใช่มันต้องไปฝึกมันต้องฝึกเจริญสติแต่ไปแบบพอว่าคนเราทุกวันนี้แหนมว่าแบบไปฝึกสติซ้ำทำลายสติโอ้หนักไปเลยนั้นก็ไปจ้างจะว่าเนาะสิ่งมอมเมายาเสพติดเข้าไปก็คือทำลายสติโดยตรงอย่างเมื่อตะวันมันสื่นเนาะ
ในบ้านมีงานขาวดำอันนี้ขอพาดพิงหน่อยเนอะขอพาดพิงหน่อยคือคนในหมู่บ้านนะบอกเออชื่อว่าเป็นอย่างได้เนาะตอนที่วันเปิ้นคนมีคนเสียเนี่ยเป็นญาติพี่น้องเปิ้นปรากฏว่าหน้าตาเปิ้นจากคนที่ปกติแล้วจะเป็นคนขันจะกินเหล้าอีเนาะแต่ปรากฏว่าเมื่องานญาติของเองเสียเนี่ยซึ่งเป็นญาติบุคคลสำคัญในครอบครัวกันนี่เนาะยังเล่าเหอะมากินเนี่ยมากินได้สองสามวันเรามาลุ้นมาวันที่วันเสียปุ๊บเราอู้เล่นกับมันลูกของปุ่นที่ปุ่นบวชเขาอู้เล่นกับตัวเซิร์ฟเฟอร์ว่าโอ้วันนี้คนเนี้ยลุงเนี้ยไอ้เนาะสมมติว่าไอ้นะจะต้องเสียตัวแน่ต้องเสียตัวเสียตัวได้นิ่งมาเขาว่าเล่าได้เกยยางมาสองสามวันเนี่ยวันนี้จะเอาแน่พูดงานอะไรเนาะแล้วคนที่ปิดหลานเขาว่าวันนั้นเอาหน่อยแล้วหรอแสดงอาการมาเต็มที่ใช่แล้วแต่มาแสดงอาการมาแสดงอาการนี่มันเขาว่ามันดีกรีหรือว่าพิการของเพื่อนสมมติว่าพิการของเพื่อนร้อยไอ้น้องเดี๋ยวนี้เพื่อนอาจจะ20-30เนี่ยมันมาแสดงอาการหันตลอดมันก็ยังคุมได้อยู่เอ็กอะแต่วันนี้ต้องเสียตัวนิดปรากฏว่าแต่กับบุหัวว่าคนบุคคลเนี่ยจะเป็นจะได้เนาะอันนี้ขอพัดพิงหน่อยจริงๆอุ้งถึงว่าคนเฮาเนี่ยที่จะกล้าพลิกพฤติกรรมเนี่ยนะมันจะต้องมีอย่างไปตัวกระตุ้นแห่งๆอ่ะเช่นความเสียใจความกลัวอย่างคนบางคนบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้หมอขึ้นยังแล้วเนอะเพราะว่าคุณมีโรคภัยเบียดเบียนแล้วนะถ้าคุณไม่ยังคุณจะตายนะอย่างอันนี้มันมีตัวกระตุ้นบางคนมาอันนะตายย้อนบัตรมีนะจะซ้ำเติมตะเก้านะกินจุดตายกินจุดตายลงทุนมาแล้วนักแล้วลงทุนนักหลายแล้วเอาตั้งหน้าตั้งหลังแล้วบางคนก็อ้างเห็นว่าเออหันก่อคนนั้นที่แรกมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นพอมันย้างมันสับเปลี่ยนนักมีเหมือนไปฮักดิฟอย่างนี้นะกลายเป็นตัวอย่างที่ว่าบางคนก็ลังเลแล้วอันนี้คือว่าอคติลำเอียงคาบข้างตะเก้าการที่เกิดละครลำเอียงมันก็ต้องมีเงาอะเงามืดมันเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะเมื่อตัวเองคิดอย่างนี้มันลำเอียงก็เงามืดเข้าหาตัวเองแหละมันเข้ามืดเข้าหาตัวเองมาหันสิ่งมันทำให้มืดไปละอันนี้สำคัญเนี่ยสรุปแล้วซึ่งสำคัญที่ต้นทุนชีวิตที่ท่านอาจารย์พระครูว่าคือผมว่าสำคัญคือกัลยาณมิตรแม่นสำคัญที่สุดคนบ่มีคนบ่มีคนมีก็แจ้งแต่ถ้าบ่มีกัลยาณมิตรนี่ยากครับง่ายๆอย่างเฮาเคยได้มีที่สุดคือพระรัตนตรัยเฮาเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้นว่ามันจะเป็นคนที่เฮารู้จักครับแต่ว่าเป็นคนที่จะคอยจะจีนแน่เฮาได้ครับเป็นคนที่มีความประสงค์จริงๆนะพระรัตนตรัยเพียบพร้อมในการจะจีนแน่บอกแนวทางเฮาได้ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรไม่ใช่ว่าเออแต่เฮาก็ต้องศึกษาเพราะว่าเฮาอย่าอย่างว่าตัววัดว่าเป็นกัลยาณมิตรเฮาสมมุติว่าคนเฮามาเดียวมันมีหลายอย่างหรอบางทีตีสนิทกับเพื่อนต้องการมันจะต้องศึกษากันไปเมือนพ่องต้องพอกันไม่ใช่แค่วัน2วันกันนะแม่นเป้าหมายแต่ว่าอย่างกรณีอย่างเสียโป้งก็ฮือตะกี้นะมันก็ประเมินนะบ่ถึงวันเหมือนเด้ออันนั้นเฮาขอที่เจตนาในการที่เพิ่นเอาออกมาหั่นน่ะคือเพิ่นฮือก็ฮือจริงๆอ่ะครับคือเพิ่นก็บอกล่วงหน้าแล้วว่าจะอยากจะลองใจคนอยากจะแสดงตนเพื่อเป็นคนตู้คนยากลําบากว่าในสังคมคนไทยในปัจจุบันเนี่ยยังมีเมตตาธรรมต่อกันก็เอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกันก็ทําเป็นบ้าบอคอแตกไงต่างๆเรามาตรงเนี้ยแล้วเพิ่นก็ได้ตําเป้าเพิ่นตั้งเป้าแค่นี้แหละครับอยากจะลองใจคนนะแค่นั้นแหละแล้วก็มันต้องไปสาวให้ลึกหน้าหลังแล้วเอาหน้าปัจจุบันอันนี้คือเล่นปัจจุบันถูกแค่นี้ครับคนเฮาจู่ๆจะเอาเงินหมื่นเงินปันคือกันได้ง่ายได้ๆถ้าไม่ใช่ว่าฮื้อแล้วสบายใจก็ฮื้อก็จบแล้วก็ไปเรียกร้องว่าคนนั้นจะต้องมายกยอต่อไฟตัวเองน่ะมันต้องมายกมาย่องผมเน้ออ่ะผมฮื้อแล้วผมก็จบพระจะหันดีหันงามไผหันบ่ดีบ่งามก็แล้วแต่แม่นคุณคิดได้คุณก็คิดไปคิดทางบทคิดได้คิดลบก็ได้บ่สามารถที่จะไปสามารถห้ามความคิดของคนอื่นได้อันนี้ประกอบจบคนจะวิจารณ์ให้ก็แจ้งดีก็แจ้งจบมันสนเนี่ยมันสนโลกกัลยาณมิตรที่สำคัญมากสำคัญที่ว่าเอ๊ยามเฮาศรัทธาพอว่ายามที่เฮาเป็นตุกน่ะภัยพ้องที่จะใส่ใจเฮาได้ภัยพ้องที่จะเอื้ออาทรแม้แต่คำอู้ดีๆอ่ะมันได้ถึงแม้บ่มีเงินปัจจัยมาช่วยแต่สามารถที่จะเมื่อเพื่อนเข้ามาหาหรือเข้ามาพูดทำให้เขาเกิดความสบายใจขึ้นมาได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเป็นประโยชน์นะใช่ไหมโอ้ใช่ไหม
พอแล้วแล้วก็เปิ้นเปลี่ยนได้ทุกขณะไม่ใช่ว่ารอเฮานั้นก็ทุกอย่างเกินบางทีเป็นทั้งที่ว่าบ่อยากจะแสดงตัวนั่งตนก็มีทำจุกโดยการช่วยเหลือแบบลับๆทำช่วยเหลือแบบอย่างใดแบบบ่ฮู้ตัวเอ๊ะคอยประคับประคองคอยช่วยเหลือโดยที่บ่ฮู้ฮู้เฮาได้ฮู้ตัวมีเหมือนกันอย่างได้ยินโยมว่าเพิ่นทุกอย่างลำบากเนี่ยเวลาเพิ่นจะฮู้เงินยืมเนี่ยเพิ่นจะบ่ฮู้บอกเลยว่าคนนี้ฮู้คนนึงไผมีการคนอื่นไปมีเหมือนกันเพิ่นช่วยนะช่วยแต่บ่ต้องบอกเด้อว่าคนนี้ฮื้อบ่ว่าอย่างใดก็ว่าเก่งใจก็หรือว่าอย่างใดก็บอกว่าจะเขาจะคือใจว่าคนนี้เป็นบุญเป็นคุณอย่างเพิ่นให้กันเนี่ยเป็นบุญเป็นคุณก็การเนี่ยหรือจะเขาเพิ่นช่วยคือใจเพิ่นอยากช่วยก็คือช่วยอ่ะช่วยใจจะเป็นต้องรู้ว่าเป็นไผเนี่ยในความคิดของเฮาเนาะฝ่ายพระสงฆ์เองน่ะมันก็เป็นอันจริงๆว่าบางทีเฮาฮื้ออย่างไผไปเนี่ยถึงแม้ว่าบางทีเขามันหลอกเขานะทั้งที่หูว่าหลอกแต่ใจมันหลอกอย่างพระโอษฐ์จะมัดเขาเป็นเลี้ยงลูกเมียเขาเนาะมันก็แล้วทำมันเนิ่นถึงไงอย่างกรณีอย่างหลวงพ่อพุทธจันโตเนาะไม่ก่อนที่ว่าอันนั้นสุดยอดที่ว่าขโมยจกขึ้นมาซ้อหาอย่างในกุฏิมหันต์หลวงพ่อก็เก็บนั้นนี่ยื่นฮื้อเอาไปเข้าใจแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะมหันต์ฟังเขาเป็นเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันไงอ่ะเนี่ยบางอย่างมันจะจริงแท้แท้ขนาดไหนแต่ว่ามันเป็นตัวสะท้อนทำความขึ้นได้บางทีการที่เขาจะฮื้อเนี่ยคนเขาถ้ามันมาฮื้อมันมาขอเนี่ยแสดงว่ามันก็เสี่ยงตี้ออกมาละเนาะคนเขาปกติมันก็มีนะผมว่ามันสังคมนี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนบางคนนี่บ่ฮู้ในการจะช่วยเหลือตัวเองก็มีในก็จะขอผลลูกเดียวเนี่ยบ่ดิ้นรนทั้งที่ว่าตีนมือหูตาผมจะหนวกจะบอดตีนมือผมจะกูจะด้วนแต่เป็นคนขี้เกียจขี้ค้านชอบเอาลอดเอาเปรียบสังคมโดยที่ขอบนกินลำไปโดยตัวเองนี่ถ้าว่าไปทำการทำงานรับจ้างอ้างบ่ายก็สามารถในการได้เงินได้ทองจุนเจือครอบครัวเองได้แต่บัดทำเพราะมันง่ายดีขอมันได้ง่ายดีเขาหันเช็ดเจนที่สุดคือเขาไปอินเดียคนขอทานหมายถึงว่าคนพิการนะคนใดก็ได้ละอ่อนก็ได้เขาสามารถมันจะมันมีสูตรสำเร็จเพื่อในการที่ปั้นหน้าการที่จะฮื้อคนฮื้อตานน่ะมีไปพอสารคดีมีอันแต่ๆน่ะเป็นอันจริงอาจจะสอนกับเทคนิคก็ได้เนาะมันปีอันแต่ๆสูตรจะไปขอต้องอันเนี่ยคงจะมีมันที่เขาเคยไปพม่าด้วยกันก่อนที่ว่าน้ำลวกแขนแล้วก็เอามาอ๋อมาโชว์เออพุ่มลูกแขนมาให้ที่อยู่บนรถเอาสีมาตาเออที่จริงเขาว่ามันได้ยินไอ้ไกด์หรือว่าไอ้อู้นะบอกว่ามันน้ำห้อนลวกแต่ๆนะก็จะหายไปสกีทั้งแผ่มันเพื่ออยู่เพื่อว่าจะเป็นช่องทางทำมาหากินคนอินดูแล้วอุ้มลูกมาตัวแล้วก็จี้เข้าไปโอ้เนี่ยมันทุกอย่างแผ่มันก็เต็มตัวเนี่ยแขนมันเป็นแผ่นะคนใจอ่อนคนอินดูก็สตางค์ฮือแล้วไกด์บอกว่าจะไปฮือมาเด้อมันได้แผ่มันก็มาหายสักเตื้อมาหลายรอบมากินหลอกกินหลอกกันอย่างเก่าแล้วเขาเนี่ยคนที่ชอบใจบุญเนี่ยทำให้มันพ่อนิสัยที่บดีเขาส่วนมากคนที่จะไปนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกทัวร์เนี่ยส่วนมากก็จะไปเตื้อเดียวจบแต่คนทัวร์เนี่ยไปยืนหันประจำกี่เดือนกี่ปีก็ยังอ้านะคนเนี่ยมันจะมาหมาดเนี่ยมันตึงหาช่องทางกินของมันอย่างเงี้ยเปิดเลยสอนคือลูกทัวร์ลูกเผื่อว่าเอาหูไปอ่านมันก็อดแจ็บมาได้อยู่ดีนะฮือก็ฮือน้อยๆเนาะฮือน้อยๆบ่ฮือแต่ว่าคนเขาแค่ฮือตาน่ะแล้วถามว่าถ้าเขามองอย่างหนึ่งว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นที่สร้างบารมีแล้วถ้าสวรรค์เนี่ยมันไปมีเทวดาขอทานหรอแม่นใช่ไหมพูดถึงว่าเพราะนั้นการสร้างบารมีต้องมาเกิดที่โลกมนุษย์มันมีพร้อมที่เขาจะฮือไงฮือพระพุทธเจ้าหรือว่าคนที่สร้างบารมีเอาสุดว่าต้องยกตัวอย่างอย่างแต่ละชาติของพระพุทธเจ้าอย่างชาติสุดท้ายก็คือเวสสันดรเนาะครับเนี่ยการทุตานของพุทธมันก็อยู่ที่ว่าบุคคลแต่ละคนแต่ละท่านก็สร้างสมบารมีมาเต่ากันบางคนอาจจะขึ้นอย่างอี้บางคนอาจจะนิทานบางอย่างที่เปิ้นโยกมาเนี่ยมันก็จะสะท้อนไปในยุคสังคมต่างๆว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อีกแต่ว่าคนที่มีใจนักแน่นเดียวในการที่จะสร้างบารมีนะคุณก็จะต้องทำอย่างนั้นได้สุเมธาดาบทการที่วันนอนคือพระพุทธเจ้าย่ำจีปังกรเตียวตัวนอนบนขี้เปื่อเปิ้นย่ำหรือว่าพญาลิงอย่างที่ว่ายอมตัวเองคือลูกน้องข้ามยืดเป็นสะพานเขาข้ามน้ำมาข้ามอ๋ออันนี้รามเกียรติเนาะ
อันนี้นี่ตัวอย่างในชาดกหรือว่าในนิทานต่างๆที่มาคือมันเป็นสอนคุณธรรมพวกนี้ว่าคือพอยุคสมัยต่อไปคุณเจอเหตุการณ์อีมันมีมาแล้วเนออย่างพระเจ้าเล่าเรื่องอดีตได้กันแต่ว่านั้นถ้าเฮาคนที่โชคดีคนที่ได้ยินได้ฟังอย่างสถาญาติโยมได้ยินได้ฟังเมื่อมันมียังจำได้ไหมรู้เนาะพอมันเหตุการณ์ที่เกิดมากระทบโอ้วันนี้คนนี้มันหลอกเฮาก็ดีมันมาแล้วสมัยนี้โอ้มันมีมาแล้วอดีตก็มีมันก็จะทำให้ใจคลายความครับวิตกความทุกข์นั้นได้ครับผมในตอนนี้สามทุ่มเกินพยายามอู้กันจนใหญ่เสี้ยงจะเปิดสายเนอพี่น้องศรัทธาไปฟังรายการอยู่ตอนนี้จะเปิดสายจะวางหูเนอร์0520100084โทรเข้ามาได้เนาะไปตั้งใดรับฟังกันอยู่ในตอนนี้ค่ำคืนนี้2รูป2ตน2องค์มาเนอร์ถ้าจะได้นี่ก็ขอฮือโทรเข้ามา0520100084หรือว่าไผมีพอตั้งมือถือทาง Facebook ไลฟ์ก็หน้าจอนี่เนอะนี่มาแล้วมาแล้วอ่ะครับมาแล้วเนาะจะได้รับสายเนาะกดอะไรเนี่ยกดเนี่ยกะไหนแดงๆเนี่ยบอกเจริญปอนเจ้าค่ะแม่ขาเจ้าท่านพระคุณแม่ปันนี้แม่ปันนี้ว่าได้เออไม่เหมือนนาจังหวะนั่นแหละท่านพระคุณเขาว่านั่นแหละที่ว่าเวลาเขาจะไปไหนเนาะเป็นก็ให้ยินคิดว่าถ้าคนใดก็มีหลากหลายแม่นี่แหละคือรสชาติของชีวิตแม่เหอในโลกสังคมมนุษย์แม่นทุกยุคทุกสมัยมีทุกยุคทุกสมัยอ่ะเขาก็ต้องมารอหวังเขาเท่าของแก่เขาก็ต้องไปในยามมนุษย์เขาจังนี่แม่นแล้วแล้วก็แกว่าการงานมันก็มีเหมือนกันทุกคู่ทุกคนเนาะแม่นแล้วแม่เขาก็ไปจ่ามือตามสองเอาไว้มันง่ายอ่ะของเอี้ยงนี้มันเกิดทำพวกมันตายหรอกแม่แล้วแม่เจ้าคนบุญก็ตายคนบาปก็ตายแม่เฮ้ยอย่างเดียวแม่ละเจ้าหลวงสู่พระเจ้าก็นิพพานไปแล้วเนาะแม่เนาะเจ้าตายเจ้าเจ้าสาธุทำให้สารเจ้าตั้งตอนตอนสองโอ้ยกำลังใจท่านได้ไหมเจ้าสาธุสาธุสาธุเจริญพรอาศัยต่อไปจะตั้งได้0520084โทรเข้ามาได้เนอเจริญปอนไม่สาจาวไม่อ้วงเหรอไม่อ้วงไม่อ้วงขวงวันนี้เน็ตเลยวันนี้เน็ตเน้อเน็ตเน้อฝีมือขึ้นวันละเน้อมือขึ้นเน้อแล้วจ้าแล้วจ้าไปฝึกเน้อไว้เน้อไว้เน้อไว้แน่แน่ฝนฝีไม้ลายมือมาละเนอร์มาละมันจึงมาตอนไม่ต้องเชื่อนะจ๊ะเออดีแล้วดีแล้วเป็นจะได้พ้องวันนี้อ้าววันนี้ก็ตาจ้ะไปท่านไปนี่ยังดีจ้ะนะถ้าอยากไปถ้าคนที่คนที่คนที่เขาเต็มใจคือคนฝันคนที่คนนี้ยากจ้ะคนเต็มใจแล้วเขาจะไปขอหรอกอันดีแล้วดีแล้วสุดท็อปสุดยอดก็ติดให้ฮือถึงวันน่ะเนาะถึงวันจะหวานงั้นอาสาตุเนอวันนี้อ้าววันจ๋าเจ้าสาตุโอ้เจ้าวันนี้แม่อ้วนเก็บแกได้10กิโลเพิ่นฮือเป็น30กิโลอ่ะเนาะนะโอ้ม่วนใจดีแน่052 010 084เจริญปอนครับกล่าวสาขาข้าอาจารย์ทั้งสองมาแล้วป้อบุญธรรมครับผมแม่นแล้วครับป้อสาตูป้อเป็นจะได้ป้อวันนั้นมางานปึกปิกไปถึงบ้านกี่โมงปิกถึงบ้านวันที่12น่ะมาถึงบ้าน3โมงกว่าครับเอาเจ้าอยู่นะเนาะสามครับเรื่องป้าเป้านี่บ่ได้ชดบริหารท่านอาจารย์ชุเมศอยู่ครับดีครับไปแวะปุ่นอยู่ครับก็ดีแล้วกันก็รูดไปวัดจังกล้ำด้วยโอ้สาธุอนุโมทนาป่อครับวันนี้ป่อมีอย่างจะเพิ่มเติมก่อนวันนี้
มีอย่างเขาครับไปฟังเรื่อยๆครับดีแล้ว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 เนาะพิจารณาเนาะปะเนาะครับสัตว์เนอครับกราบไหว้สาครับทักษาบุญทักษาป่อตัวแม่ตัวเนอสาธุ0520100084จะเป็นใครทั้งได้จ้าจะเลิญปอนกราบกราบไหว้สาเจ้าท่านพระครูจริตวัดหนองพระขาวท่านพระครูกัญญาวัดหม่อนห้วยแก้วบ้านโพงศิรพรเจ้าแม่สุเกียร์บันศิลาพรเด้อไปจะนั่งเด้อเจ้าฟังอยู่ตลอดเด้อเออวันนี้วันที่16ถูกพ้องว่าถูกขีดสีเตี้ยสีเตี้ยไปพร้อมกับเจ้าสีเตี้ยสีเตี้ยท่านนั้นอันนั้นที่เสียไปวันนั้นอายุวันละ74ประจําค่ะได้ยินข่าวว่าอ่านนะเนี่ยจะไปเล่นนักเนอร์ที่บ้านที่บ้านสีเตี้ยนี่แหละนักการสีเตี้ยนักการถึงเซลเนี่ยแม่เหยเจ้าถ้าบอกแค่สีเตี้ยกับเซลอู้เล่นมาได้นะแม่เนอร์เจ้าเจ้ากลับไปสาเนอร์ฟังอยู่เข้าใจดีเนอร์ได้ยินดีนะแม่เนอร์บุญเจ้ากลับไปสาสาธุเลยเจ้าเนอร์สาธุแม่สุเกียร์บ้านสีละครตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮ่งตะปูน0520100084เจริญปอนไอ้สาเจ้าคือแสงท้องแม่แสงท้องมาแล้วเจ้าการธรรมะมันคือนี่มันดีเนาะมันมันนกจอกเข้าหังกันแม่เจ้าคือแสงท้องมันนี่ก็ฮะบ้านเนี่ยก็แม่บ้านต่างเจ้าคือเวียงคือดอกคำใต้เจ้าบ้านต่างคือเวียงคือเวียงดอกคำใต้ตำบลคือเวียงเจ้าอำเภอดอกคำใต้เจ้าสาธุแม่ฟังคนเดียวกะวันนี้ไปจะได้พ้องโอ้เข้าใจดีมันดีมันดีบอกข้าหูตัวแหละเออฟังอู้สองตัวนี้เขามันกันดีเนาะเข้าใจดีอู้เข้าใจเข้ากันดีเนาะเจ้าน้ำพริกแดงใส่บักกอกไหมเนาะน้ำพริกตะแดงใส่บักกอกเข้าไหมปึ้งกันนะปึ้งเข้ากันจะดีเหมือนน้ำพริกตะแดงใส่กระบอกกอกนี่ต้มผักกาดจอนใส่เนาะไปเนาะน้ำพริกแดงบักกอกสีดำก็เจ้าอันนี้กันมันเข้ากันก็น้ำพริกตะแดงใส่อันหน่วยบักกอกนั่นแหละแม่สาธุเนอร์กำลังอุ้มกำลังใจนะเจ้าสาธุขอบคุณหลายๆแม่แสงทองบ้านอย่างก็บ้านป๋างบ้านป๋างคือเวียงดอกคำใต้เป็นเหงาเจริญปอนข้าไปสารเจ้าท่านพระครูทั้งสองตดสององค์เจ้าเออนี่แม่อย่างเจ้านี่แม่มาไล่ดอกคำใต้บ้านสะพานงามเจ้าแม่มาไล่บ้านสะพานงามคือดอกคำใต้จังหวัดพะเยาชัดเจนดีบ่แม่แม่ฟังทางวิทยุหรือว่าฟังทางเฟซเนี่ยฟังวิทยุเจ้าอ๋อบ่เปิดเฟซกะบ่ได้เปิดเพราะขับมันก็ต้องไว้หนังหน้าจอวิทยุอะไรเจ้าบ่ต้องดูโทรทัศน์แล้วเอออย่างนั้นเปิดจะได้พ่อวันนี้ตู้เจ้าส่งตนอู้กันนี่ปุ๊บวันนี้เจ้ามันมีคือกําลังใจมันมีพลังใจชื่นขึ้นมาเนี่ยเจ้าว่าเฮามีเรื่องทุกข์ใจอันยังใจนี่นะเจ้ามันผ่อนคลายบ่แม่จ้ามันผ่อนคลายเจ้าเออถ้ายังเฮาตานต่อนี่มันได้บุญก็เจ้าโอ้โหอันนั้นที่มันได้บุญกูอย่างแล้วถือว่าเป็นการตานนําเนาะจะตานต่อก็ได้เพราะว่าเป็นถ้ากับตานต่อเป็นนั้นตานพระสงฆ์ถือว่าเป็นตานเจาะจงนะแม่เจ้าการเมืองหมู่คนเฒ่าคนแก่คนเฒ่าคนแก่ก็ได้กำลังได้หมดแล้วจะไปจูดบัทโทแห้งนะคนเฒ่าจะช็อกเลยจะคนเฒ่ากระดาษได้นะเดี๋ยวไปจุดประทบคนเท่าบนตกใจประดามาหักตับอีกใจไอ้ไงคนเท่าเป็นโรคหัวใจประทบไปชุดกันยุ่งเนอะเกือบไปเตยอยู่หมู่บ้านจะเนี่ยเจ้าดีแล้วดีแล้วทำแล้วก็หักสาเหตุหอยตัวหักสาเหตุหอยที่เคยทำที่นี่ดีเนาะเจ้ายินดีเนอะห่วงยังไงประทบหลวงพระจีนสาตุแม่มาไหลบ้านสะพานงามสะพานงาม
อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาต่อไปต่อไปเจริญพรเจ้ากับไม่จ่าเจ้าท่านพระครูบ้านขอตรงซานเจ้าใส่พินกันระยะอยู่บ้านตรงซานหมู่หนึ่งตำบลบ้านขอมือมังปันจังหวัดลำปางไปเนอะอ้าวว่าจะได้วันนี้โอกาสมีอยู่อ้าวสักหน่อยนึกมาแม่แม่แม่เชื่อต่อจังหินเรียงแม่จ่าพินทำแม่ปันแม่อยู่ด้านใจตรงหินตรงตานอำเภอเมืองตานคนฟังครูคำครูเจ้าฟังเป็นประจำตอนใดได้ฟังกันมั่นใจแต่ฮะตอนใดบ่ได้ฟังเป็นตัวเป็นเต่าพระอาจารย์เจ้าครูองค์ครูต้นได้ฟังธรรมะเพื่อหายโรคกดลงเป็นตรีรีนองคำกับหมู่เฮาเจนงามสติปัญญาไหลมาผ่านผู้ใจตึงวันแต่นาสุดใดในโลกตึงบัดเต่าสุขใจมันป่าอยู่ในนาทีแม่น้ำเหมือนต้นสลีตีมีไม่กล้ำเหมือนเสืออยู่ถ้ำตรงดอยคุณเขากูค่ำกูเจ้าตึงมาใจเงียบเงาตัวใจโมหะเอาทำพระห่มตึงคิดใจคนใดไม่ทำห่มคนนั้นใจจุ่มใจเบิดเลื่อนอยู่เบื้องหลังมีน้ำจนแก่บ่มีไหนเท่าเลยจ้าเป็นจ้อยธรรมะนะแม่น้อยอดเลยแม่น้อถ้าฝันได้ฟังแต่ถ้าพ่อโค้ดทั้งสองนะยินดีจะนับแม่ใส่ดินเนอร์บุญทักษาบุญทักษาเจ้าเจ้ากลับไปจ่าเจ้าท่านพ่อโค้ดเจ้าตู้ความเป็นศิลปินของเพื่อนเนาะยากความเป็นคนที่เก่งใช่มีจำด้วยสินจำดีมีปัญญาในการโดนก้อนโซดได้ดีเป็นจ้อยเป็นซอเจริญปอนเฮ้ยเฮ้ยฝักสายไปเห็นมาใหม่เนอคนมาใหม่เนอคนมาใหม่เนอขออนุญาตวางหู052-010-084เจริญปอนชื่อมาตรการเจ้าแม่รายงานตัวเลยเป็นภัยตั้งได้เด็กแก้วโทรมาจับในสายเนอแม่แกบ้านน่ะยังแม่ไม่สายนี่หนองอ้อเจ้าบ้านหนองอ้อตำบลปงผาโอ้ปงผาเหรอแม่แก้วพญาสมบ้านหนองอ้อตำบลปงผาอำเภอเมืองไม่สายจังหวัดจังหายแม่น้องเจ้าจังหวัดจังหายเจ้าแม่มาถึงที่ชายแดนนี่ไกลกว่าแม่จากบ้านมาเตียนด่านน่ะมันไกลเหรอสักกี่กิโลก็ว่าสักแม่อยู่10 กิโลเหมือนกันนะเนาะโอ้เป็น10 กิโลอยู่บ่ฮู้ว่าสถานีเพิ่นตั้งตรงไหนเนาะเอารถเครื่องไปหลานสอนรถเครื่องไปโรงเรียนก่อนเนาะอ๋อโรงเรียนไปสายน่ะประสิทธิ์ปราศไม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เอารถเครื่องไปได้เหรอไป10กิโลโอ้โรงเรียนคืออยู่2 คนหลานอื้อหลานใหญ่แล้วกะตรงม .4 แล้วเจ้าโอ้ไปเปิ่งละโอ้ใจกันใจงานมันเปิ่งเฮาเปิ่งมันบ่ฮู้เปิ่งนั้นน่ะกะอันมาตะเลอแม่ตัวนี่หยังคบขานะอ๋อแล้วใจไปมันกะยิถิ่นนี่หยังไปพาเข้ามาเลยซะมันเจ้าบ่ได้ใจเย็นๆใจเย็นๆคนที่พาเข้านี่สนมากแล้วจะดีนะนั่นน่ะแม่รอเวลาหน่อยรอเวลาสักระยะหนึ่งก็จะเตียวดุ้มๆแล้วอันสมมุติเขาสุดถ้าจะเข้าพรรษานะการทำกับกับกับนี่มันจะมีผลกับเจ้าการทำเป็นกับเป็นกับเลยกะการทำเนี่ยทำการติดกับแล้วเอาไปได้ตังค์น่ะเอาไปใส่กันทำท่านน่ะคือมากับหนึ่งน่ะก็ได้กับแม่เป็นถือว่าเป็นหนังสือตำรับตำราเหมือนกันเหมือนกันนะคือกับว่าคือทำเป็นตันเหมือนกันเนาะแม่เนาะเจ้าก็ไปฟังอยู่เขาคนนั่นสิเจ้าภาพเอากันนั้นแหละ
เราอย่างสมมติเราเอาไปเฉพาะเก่าเอาการไปละไอ้หนอกกลับหนึ่งหนอกสิบห้าปูกะสิบสามปูกะอ่ะเราก็ได้ในส่วนนั้นนะแม่ในการทำบุญการเพื่อทำเป็นตันเหมือนกับเพราะตันพระไตรปิฎกหรือคนอื่นเพื่อนเอาไปอ่านไปท่องไปนี่ก็ได้เป็นบุญเพื่อนส่วนหนึ่งนะแม่เนาะตันทำก็ส่วนนั้นเขาเอากับมาทอมอยู่มาเอากับมาเป็นยังเขาเอาก็ทอมอยู่นะมาเป็นยังแม่ก็ได้บุญเท่านั้นแหละเป็นบุญกุศลเป็นสองต่อสามต่อว่ากับแม่เนาะเอาละอ่อนไปส่งแล้วหนังเก้าอี้เอาแล้วหนังตำก่อนมันถึงได้อะเนาะหุ่นเขาแข็งอะได้ปรับไปตามสภาพร่างกายมาเป็นยังมาเป็นยังนะแม่เนอะเขาเป็นกำลังใจให้แม่เนอะเจ้าขอเฮือเขาเป็นกำลังใจให้ท่านทั้งสองทั้งสามเนอะสาธุเดี๋ยวแม่เที่ยวคนว่าตุ้มเที่ยวตุ้มลงดอยกันว่าตั้งแต่ตายว่ามาโพดว่ามันแบบติดเจ้าวันนี้ติดมาแล้วติดแล้วฟังกันหลายอยู่แก่แม่ติดละบุญมีละเนาะฟังกันมีละเนาะแม่บ้านฟังกันหลายก็ตั้งไม่สายฟังกันนักกันหลายก็แม่ฟังกันจะนักมันโทรแบบติดอ่ะสันมากจะไปอันเหมืองแดงไปอันสันพักฮีเนี่ยแม่จะไปแถวๆเนี้ยบ้านหลวงพ่อนี่เข้าบ้านจ้องซอยมือจ้องบ้านจ้องก่อนจะถึงไม่สายงั้นก่อนเอาบ้านจ้องนอกบ้านจ้องที่อันนั้นก็เข้าตังไปบ้านถ้ำเลยก่อนถ้ำที่เขาติดอ่ะสาธุนะแม่เนอเจ้านมัสการเนอสาธุสาธุสาธุถ้ามีโอกาสจะได้ไปเอี่ยวบ่อยๆแล้วกัน052-010-084อันนี้ตักตายอันตั้งไม่สายยาวหน่อยเพราะว่าอันมันเมื่อประถุมจะได้โทรมาเตือนเนาะใช่ใช่เจริญปอนไม่จ่าเจ้าท่านพระครูทั้งสองลูกสองตนสององค์เจ้าโอ้แม่โทรจากที่ไหนจะได้ได้งานตั๋วมาเลยแม่แม่สีทองหนุ่มบัวชลการเจ้าแม่สีทองโอ้เสียงเนี่ยเพี้ยนไปฮะจับมาได้เฮ้ยก็เตือนจับได้นะของแม่สีทองนี่ใช่แก่พระครูฮะมันใกล้กันไม่สิทอนอยู่แม่ของนี่นะเนี่ยเอออันหม้ออันนี่กาแม่มันแม่ของนี่กาแม่ของนี่อีแม่เราแค่มันถ้าจะใกล้เนอะเอออย่างอ่อนมาเยี่ยนนายฮั่นแม่ไม่มีการในงานกาอันมาดูแลแม่เจ้าอ๋อแม่อยู่เพเป็นเดิมที่เป็นคนแม่ของแหละเจ้าคนแม่ของเจ้าอ๋อแล้วไปอยู่ปุ้นเมินบ่อยู่ได้30 กว่าปีแล้วจ้ะแล้วไม่อุ้ยแต่จะได้พ่อมาฟ้อปุ้นนี่อันต้นก็ดีนะเรื่องต้นเจ้าสิปลายเนาะต้นบอกเขาให้รู้เรื่องเพลงดีแต่บอกให้จับลูกบอกให้ได้อ๋อไม่เอวหาอีเดนอจ้าเขาเอวหาเสียงแม่คล้ายแม่สิรินทิพย์อ่ะคล้ายก็แม่สิรินทิพย์ที่อยู่กรุงเทพป้อนอันนี้ก็เปื้อนฝุ่นไว้ท่านหลวงพ่อเจ้าพนามรองเจ้าพนามเพอเนาะแม่เนาะที่ไหนเจ้าพนามเพอวัดแม่ของอ่ะรองเจ้าพนามเพอสิงห์ตองมีเปื้อนอยู่ท่านแล้วนัสกุลอุปนันท์นะแม่เนอจ้าวนักสกุลอุปนันจ้ะไอ้วุฒไอ้หนันวุฒอุปนันถ้าพระครูจะได้ขึ้นไปเอวหรอชั้นประการแต่เจ้าก็มันเมินได้ไปเหตุเตอร์แม่ถ้ามีการในงานก็ได้ไปอยู่จ้ะได้ยินเหมือนว่าตะก้อนอยู่ที่ไหนนะวัดไหนนะอยู่ปังควายแม่ปังควายจ้ะอยู่ปังควายไปเรียนหนังสือที่วัดบันตาเจ้าเมินกับเจ้าโอ้ยได้เป็น 3-40 ปีมาแล้วก็ฮะมือสมัยแม่ยังไปอยู่ฮั่นเถอะก้าอันนี้เหมือนนะแกมันเป็นเน้นอ่ะแม่มันเป็นเน้นหน่อยมันเป็นเน้นสมัยแม่ยังอยู่เพอยู่แม่ยังไปพุ่นเตื้อเนี่ยนะเจ้าแล้วแม่จะติ๊กวันที่18แล้วผมจะได้ลองมาไปทำบุญที่วัดเน้นรักจ้ะอ๋อ18แล้วก็ปูไปก่อนก็คอยก่อนเนาะอย่าบอกพุ่นเตื้อขอบกันเนาะพอ19จะได้ไปแม่แจ่มอันนี้18จะไปอีสานเดินทางไกลแต่19จะต้องเข้าแม่แจ่มไปยกยอดชัดเหมือนกันคือไปสอนกันนั่นเย็นดีจะนั่งไม่เนอเจ้าตั้งตลอดไม่ท่านพระครูสาธุ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 แม่สีทอนเมื่อก่อนหนองบัวเดี๋ยวนี้ว่าอยู่แม่คลองมาเยี่ยมแม่เนี่ยค่ะแม่อุ้ยอายุ90ปลายละอายุนักเนาะอายุมากกว่ายืนเจริญปอนเจ้ากับพระเจ้าท่านพระพุทธองค์องค์สองตนเจ้าแม่นะมารายงานมาเลยแม่แม่คำนวณเจสอนเจ้าแม่คำนวณบ้านเจสอนเจ้าวันนั้นเขาไปเจสอนน่ะกันเนาะ
บ้านนี่ก็วัดหลวงวัดหลวงแจ้ซ้อนวัดหลวงแจ้ซ้อนวันนั้นไปอ่ะวัดวังมึงลีบ้านลีมันจะปลีมันจะปลีเจ้าสุลีตัวอ๋อไม่คำนวณเออแม่นแกไม่คำนวณสุลีจำพ่อมาได้ไหมเฮ้ยจะได้พ่ออยู่ที่สบายบ่วันนั้นมาเจ้าสบายสบายใจน้องตั้งแต่ได้หันตัวหันตีนมานั่นกันหันตัวหันตีนสบายใจหมดแล้วหันใจเจ้าเป็นได้เหมือนที่ตะกึดก่อนเออแม่ได้หันในโทรศัพท์หันนี้แล้วก้าเออหันได้เจ้าแต่มันหันตัวจริงเจ้าผิดคาดเนาะหันตัวจริงก็หันตัวในโทรศัพท์ไปจะได้แม่เหมือนกันก่อเจ้าก็เหมือนกันนั่นนะเจ้าดีใจขนาดเถอะดีใจขนาดถ้ามีโอกาสจะได้ไปเยี่ยมแหมเจ้านัดกันไปก็นำมาเอียนเลยนัดกันปะกันไปที่ที่วัดสุบรีน่าจะนักเนาะคนถ้าว่าหับปากันที่ห้านี่นะเจสันมานักก็เจ้าเจสันมานั่นดีไม่ได้บอกของหายไม่ได้บอกแบบปะมีหายไปก็น่าผลนะผลที่ผลมาสปรีนี่แหละผลทุกคราวมาเจสันผลหีบกับเจสันจะป้าสักครั้งมีอ่ะเขาไปเจสันก่อนหรอเขาไปเจสันก่อนหรอเนาะเจสันอืมแมนถ้าไปแล้วก็ถึงจะไปสปรีมารุนแต่หน้ากันถ้าไปก็แม่มีเบอร์โทรของอาจารย์วิชัยเขาก่อนแต่มันใช้จะมีด้วยจีเมทโทรหาฝนกับแม่กับแม่นะก็โทรหาแต่มันใช้เออนั่นๆถ้าแม่มีเบอร์โทรถ้าตู้เขาปันธพุนจะได้โทรให้แม่คือแม่ชวนนัดกันปะกันยังไงได้ปะเนาะยินดีจะนั่งเนอะแม่เนอะเจ้าตุ๊สาวตุ๊กับไปสาวตุ๊แม่บุญรักษาบุญกำมัดสบรีวันนั้นไปแวะสายนั่นขอสายสุดท้ายเนอะสายนี้นะอาจจะจะได้ไผ่ที่ไหนตั้งได้จะเริ่นปอนกำลังมาจัดการโอ้ปิดท้ายรายการมาจากตำบลยังปานอำเภอเมืองปานป้าน้อยฝนกับป้าหยางป้าน้อยฝนก้าป้าน้อยฝนก้าป้าน้อยฝนก้าป้าน้อยฝนครับโอ้ขอขอไปกับหมู่นักศีลนักบุญที่ได้รวมพลังมาด้วยกันขอเวลาอู้กับเจ้าท่าทีนึงได้ได้ครับเอาเลยเอาเลยครับผมก็ดีใจผมได้ฟังธรรมะนี่นะผมก็มีปัญหากับตัวเนาะที่ก่อนๆมาเออมีความทุกข์ความทุกข์ทุกข์ใจยากเมียก็ตายละลูกก็จะมาอยู่ด้วยเออผมก็ท้อใจสักว่านี่ผมก็มาได้ยินธรรมะเนาะเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจใจดีใจบานครับมีกำลังใจเนาะครับความกดความหลงผ่อนคลายหายไปเกลียดกันหนาผมก็หายไปเจ็บตับเออสาธุโอ้ดีละธรรมะเป็นยาใจปะเนาะรักษาจิตรักษาใจครับอันนั้นได้ผลจริงๆดีละดีละอันนี้ถ้าหากว่ามีอย่างที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าของตนเองเนี่ยอู้กันเล่ากันสู้กันฟังให้พ่องกันป่ะจะได้เป็นกำลังใจให้แก่คนอื่นโดยที่คนแม่นคนอื่นพวกก็อยู่ในวังวนแห่งความทุกข์พูดนะและอธิบายกันฟังผมไม่คิดใจครับอยู่ในทุกวันนี่นะเป็นนั้นช่องทางที่จะตื่นตัวผู้ต้องการผมไม่ยอมท้อแก่เราดื้อเรางานอยู่ไหนครับสาธุสาธุปนอคุณรักษาธรรมะรักษาเนาะบุญรักษาพาคุ้มครองเนาะเป็นสุขสาธุสาธุเนอปันเนอปอนขออนุญาตยกหูเนาะต่อไปจะได้ทวนสายทั้งหมดคืนนี้มี11สายเนาะคืนวันพุธวันที่16ธันวาคม1สายที่1แม่ปราณีบ้านแม่เมาขี้เล็กอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สายที่2แม่อ้วนบ้านสันขวางตำบลสันติสุขอำเภอไร่ลอจังหวัดเชียงใหม่ครับสายที่3พ่อบุญธรรมบ้านปงหนองอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสายที่4แม่สุแก้วบ้านศรีระพรอำเภอบ้านฮงจังหวัดลำพูนสายที่5แม่แสงทองบ้านป่างตำบลคือเวียงอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสายที่6แม่มาลัยบ้านสะพานงามอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสายที่7แม่สายพินบ้านต้งสั้นตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสายที่8แม่แก้วบ้านหนองอ้อตำบลปุ่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสายที่9แม่สีทอนบ้านหนองบัวอำเภอชัยบาดาลจังหวัดเชียงใหม่ส
ใส่ที่10แม่คำนวณบ้านแจ่ซ้อนแจ่ห่มลำปางใส่ที่11พ่อน้อยฝนแจ่ซ้อนเมืองปานจังหวัดลำปางใส่สุดท้ายหมดกัน11สายค่ำคืนนี้เนาะท่านพระครูสรุปเลยสรุปแล้วก็ลาเลยขอมูลนาสาธุการเด้อพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมที่ได้ฟังแต่ต้นมาจนถึงณบัดนี้บางท่านบางคนก็ได้โทรมาเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้ที่รับฟังอยู่จากแต่ละที่แต่ละแห่งอะไรท่านหลายคนโทรมาอาจจะโทรเมินน้อยหนึ่งก็คือฟังด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเนาะบัดนี้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าตุ๊เจ้าเองบ่ได้เกิดหยังเพิ่นโทรมาก็ดีใจละอย่างแม่สายพินโทรมาได้เป็นบทเป็นกลอนก็ดีเป็นการสืบสารในเรื่องที่ถูกที่ควรว่าทุกวันนี้มันก็มันบ่มีไผที่จะค่อนข้างจะทําแล้วถ้าทําก็เป็นการสืบสารแล้วมันก็บ่ใช่เรื่องผิดหยังไหนมันเป็นเรื่องดีงามทั้งสิ้นก็ขอให้พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมได้มีความสุขในการได้ยินได้ฟังน้ําธรรมคําสอนและน้อมนําไปเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติของตนคือฟันฝ่าอุปสรรคมีธรรมะเป็นเครื่องรอเรียงใจเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตกับจัดทุกโศกโรคภัยคือแก่พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมก็ขอบุญกุศลทั้งหลายที่บำเพ็ญมาแล้วดีงามได้การรับฟังธรรมวันนี้ได้เป็นตบะเดชาภรวะปัจจัยคุ้มครองรักษาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้ดูอยู่เย็นเป็นสุขมีอายุตีขาเตียงมั่นเหมือนกันทุกท่านทุกคนเทอญ